ค่ะลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องผลแลบกันแล้วต่อไปเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องสูตรยากันต่อนะคะว่าแปลผลแลบแล้วจะรักษาคนไข้ต่อยังไงนะคะซึ่งเซสชั่นต่อไปจะเป็นในเรื่องของ XDR-TB regimen นะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิภารีชัยพิชิตกุลนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยค่ะนะลองเคสที่1ก่อนนะฮะเป็นไงมั่งเคสที่1นะอันนี้เป็นเคสจริงนะฮะผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ62ปีอาชีพทำนานะมีไข้ต่ำๆไอเรื้อรังมา2สัปดาห์บางครั้งไอเสมหะก็มีเลือดปนนะคนไข้ก็ซื้อยามารับประทานเองอาการก็ไม่ดีขึ้นนะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลด2กิโลกรัมก็เหมือนเนาะไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลดกินยาเหมือนกินแอนติบิติกไม่ดีขึ้นมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะเป็นมาประมาณ5ปีแต่ทานยาก็ไม่สม่ำเสมอนะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราปฏิเสธการใช้ยาลูกกรมีประวัติคือบิดาป่วยเป็นวัณโรคเมื่อ10ปีที่แล้วเสียชีวิตแล้วแต่ไม่รู้เสียชีวิตด้วยวัณโรคหรืออะไรนะพี่สาวก็เป็นเบาหวานมีความดันโลหิตสูงนะแล้วก็ทานยารับประทานอยู่นะคนนี้มาถึงเราปุ๊บก็รู้แต่ว่าโฮสเป็น DM ใช่ไหมอายุค่อนข้างเยอะ62ปีนี่จะรักษาไม่รักษาเพราะ62ปีผู้หญิงทำนานะเอ็กซเรย์ก็มี upper lobe infiltrated โอ้เหมือนเลยนะเหมือน TB ไหมนะไข้ไอเบื่อหันน้ำหมักรถก็ฮิโมโกบิน A1C 8ก็คอนโทรลไม่ดีเก็บสปูตุ้ม2ครั้งเนกาทีฟฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่เมื่อสักครู่อาจารย์กำมลก็พูดถึงว่าให้เก็บสปูตุ้มถ้าสปูตุ้ม AB ใช่ไหมเนกาทีฟ2ครั้งก็อาจจะส่งโมเลกุล่าได้เพราะว่าเชื้อมันไม่ถึง 5,000 ถึง 10,000 ตัวแต่ถ้าสเมียร์โพซิทีฟแล้วเราไม่แนะนำให้ส่งโมเลกุล่าให้รักษาเลยแต่ก่อนรักษาให้ส่งยูนิเวอร์แซล DST ถ้าเราฟังแต่เช้าจะเป็นงั้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า AB โพซิทีฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสเป็น TB เกือบ 80% ไม่ต้องส่งโมเลกุล่าโอเคมั้ยฮะเราส่งโมเลกุล่าก็เพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าคนนี้เป็น TB หรือเปล่าโอเคไหมฮะนี่คนนี้ก็ส่งเอ็กเปิดไปอ้าว TB detect แต่ RR indeterminate เมื่อสักครู่ฟังอาจารย์กมลพูดไปเคสนี้เอาไงดีจะรักษาด้วยเรจิเมนต์อะไรเป็น TB ไหมเป็นเนาะประวัติอาการเหมือนเพราะจะเห็นได้ว่าเวลาเราอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยเราจะอาศัยประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็แบบเป็นตัวแค่เป็นจิ๊กซอหนึ่งเท่านั้นเองนะคนนี้เป็น TB ที่เราส่งไปเพราะอะไรเพราะเราอยากรู้เขาเป็น TB ไหมถูกไหมเพราะ AB connect นี่ถ้ามีของแถมมาอีกว่า RR indeterminate ตรงเราจะทิศด้วยเรจิเมนต์อะไร1ใช้เป็น HRZE 2เป็นที่เป็น R resistant 3เป็น MDR-TB regimen เอา regimen ไหนฮะ HRZE ยกมือหรือจะเป็น R mono resistant ไปก่อนหรือเป็น MDR regimen รู้สึกว่าอันแรกเยอะที่สุดนะเพราะคนนี้เราส่งเพราะว่าเราสงสัยเขาเป็นวัณโรคถูกไหมเพราะคนนี้เป็นวัณโรคแน่ไหมแน่แต่ว่า RR indeterminate แปลว่าอะไรเห็นแบนด์จางๆไม่ชัดเห็นบอกแล้วเวลามันดูคือดูแบนด์อย่างเดียวเลยแสดงว่าเคสนี้ประวัติ risk ถ้าเกิดว่าคนไข้คนนี้บอกคุณพ่อเป็นวัณโรคแล้วเป็น MDR อันนี้ค่อยไปว่าหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อน่ะเป็นวัณโรคธรรมดากินยา6เดือนหายแล้วตายด้วยโรคอื่นเนี้ยคนนี้ก็โอกาสเป็น MDR น้อยถูกป่ะเราต้องดูว่า index case ที่เขา close contact นี่คืออะไรถ้าบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นวัณโรคกินยา6เดือนหายโอเคคนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นวัณโรคดื้อยาเนาะเพราะคนนี้ก็เริ่มการรักษาด้วย HRZE เพราะว่าสักวันแล้วคุณพ่อกินยา6เดือนโอเคไหมฮะเราก็ให้เขาไปนะเพราะ TB แน่ส่วนเราสงสัย indeterminate เขาไม่มีประวัติเนี่ยว่าคอนแทค MDR-TB ว่าถามไปแล้วคุณพ่อเป็นวัณโรคธรรมดานะเพราะฉะนั้นคนนี้จะส่ง work up อะไรถ้าให้มั่นใจก็ repeat molecular ถ้าเรามี expert ก็ repeat expert ถ้าเรามี RPA ก็ repeat RPA ไปเพื่อให้เรามั่นใจแล้วก็ก่อนรักษา HRZE คืออะไรส่ง universal DST ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณส่ง culture เข้าไปเห็นไหมไปก่อนนะคนนี้ก็กลับมา expert นะก็ปรากฏว่าไม่ดื้อนะส่ง culture DST ก็เซ็นต่อยาทุกตัวคนนี้ก็เป็น TB sensitive stain จบโอเคไหมมันจะบอกว่าเวลาที่เราจะเริ่มการรักษาอย่าดูแค่แถบอย่างเดียว
ให้ไปดูด้วย index case เขาเป็นอะไรเขาเป็น DNP ไหมเป็น MDR contact ไหมโอเคไหมจะได้ให้เราไม่กระจนเข้าไปรักษา MDR TB regimen เร็วขึ้นเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็น MTB RR not detect เนาะอันนี้มีใครแชร์ความคิดเห็นไหมเพราะว่าจะมีถามนี้มาเยอะเวลาส่ง expert ไปเยอะมันต้องถามเราก่อนว่าส่งไปเพราะอะไรอันนี้ต้องถามตัวเองก่อนนะมีใครมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวไม่มีเราต้องถามเขาเนาะเนี่ยเขามีไมค์แล้วนะอยู่ข้างหลังตอนแรกแบบอยากไปประชิดตัวแต่ไม่กล้าเดี๋ยวเขานึกว่าเราเป็นโควิดเดี๋ยวเกิดป่วยเพราะว่าได้เชื้อมาจากจามิพาอันเคสที่สองนะคนนี้อายุ45ปีเป็นพยาบาลนะพยาบาลนี้แพทย์พยาบาลนี้ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าคนไข้เขาจะรู้เรื่องเยอะกว่าเรานะแต่รู้ไม่ค่อยจริงเนาะก็ไอแห้งๆเป็นมา1เดือนนะไม่มีไข้แต่มีแต่ไอแห้งๆไม่มีเบื่ออาหารไม่มีน้ำหนักลดนะคนไข้2สัปดาห์ก่อนก็ไปเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีไลมิโดรบอินฟิวเทชันนะก็ไปส่งสปูตุม AB เนกาทีฟหมอก็ว่าสงสัยเป็นนิวโมเนียที่ไลมิโดรบเอาออมันตินไปกินแล้วกันกินมา5วันคนไข้ก็ยังมีไอแห้งๆนะไม่มีไข้ไม่มีเบื่ออาหารไม่มีน้ำหนักลดนะโรคประจำตัวไม่มีนะถามว่าเอ๊ะเป็นพยาบาลทำงานที่บอร์ดอะไรก็บอกทำงานที่บอร์ดสูทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้ย้ายงานนะถามว่าคนในครอบครัววัณโรคไม่เป็นนะเป็นวัณโรคนะรักษาหายด้วยสูตร6เดือนนะเรียบร้อยแล้วเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ด้วยกันไหมอยู่นะอันนี้คือเราซักประวัติจบเรียบร้อยนะเรื่องคอนแทคอันนี้ก็มาหาเราปรากฏว่าคนไข้ก็มีอินฟิวเทชันจริงแล้วมิดเดิลโลบเนาะเขาก็ถือมาว่าอาจารย์เอฟบีเนกาทีฟทำไมไอไม่หายนะอยากมาพบแพทย์แต่อาการอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจเพราะคุณพ่อเขาเป็นวัณโรคนะมาถึงเราก็พึ่งส่งสปูตุม AB ครั้งเดียวนี่นะคันก็ส่ง AB อีกทีหนึ่งดีไหมนะแล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ดูแล้วคุณไม่ค่อยมั่นใจถ้า AB ยังเนกาทีฟก็จะส่งโมเลกุล่าแต่ถ้า AB โพซิทีฟเราก็จะทีทเลยแล้วส่งดักซัสซิบิลิตี้เทสคนนี้ก็มาถึงเราบอกเอาขอเสมหะไม่เอาน้ำลาย AB บวกก็ดีใจเนาะไม่ต้องทำบรอนโคสโคปีเนาะก็กะแล้วน่าจะใช่เพราะว่าบิดาก็เป็นเราก็นึกว่าจะจบแล้วนะก็ AB positive ก็รักษาเป็นไง HRZE มั้ย HRZE ถูกไหมแล้วก็รักษาด้วย HRZE นี่ก่อนรักษาต้องทำอะไร Universal DST ต้องบอกเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็น H mono เพราะว่าจะเห็นเลยว่าอาจารย์กมลก็บอกว่าเราใช้LPA นะเซนต์มันก็อยู่แค่ 70% เองนะถ้าสมมติเราใช้ดู isoniazid แต่ถ้าไลฟแฟมอาจจะขึ้นมาถึง 90% แต่ว่า isoniazid เนี่ยโมเลกุล่านี่มันเซนประมาณแค่ 70% เพราะเราดีเทคอยู่แค่3จีนเองนะถ้าเราเห็นเพราะคนนี้ก็เป็นไงก็ทิสด้วย HRZE แล้วก็อย่าลืมนะส่ง Universal DST เพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาเพราะเราไม่รู้ว่าคนไข้คนนี้ตกลงเขาดีหรือไม่ดีนะฮะพอรักษาไปคนนี้ก็รักษา HRZE เพราะคนนี้ก็เป็น AB positive ใช่มั้ยถามว่าต้องส่งโมเลกุล่ามั้ยเราก็ไม่ส่งเพราะเราบอกแล้วถ้า AB positive โอกาสเป็น TB 80% โอกาสเป็น NTM 20% เพราะเราไม่ส่งนะเราทรีตก่อนโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ทรีต TB เพราะว่าโอกาสแพ้เชื้อแล้วก็คนอื่นเป็นโรคเยอะอันที่2เขามีประวัติคอนแทค TB ในครอบครัวนะคนนี้ก็น่าจะทรีตไปก่อนเพราะถ้าเราอยู่ข้างนอกโอ้อาจารย์มันส่ง LPA NTM ไม่ได้ส่งเขาเจอ NTM ก็ไม่ต้องกลัวทรีตไปก่อนใจเย็นๆถ้าทรีต TB แล้วซิมตอมมันควรดีใน2อาทิตย์นะคนนี้ก็ทิสไปแล้วก็ส่งเคาน์เตอร์ไปคนส่งก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็ส่งไปจะโชคดีเขาส่งนะปรากฏว่าคนไข้คนนี้ก็ส่ง Universal DST หลังจากได้ HRZE 2เดือนคนไข้อาการดีขึ้นมันอาการดีขึ้นสเมียจากโพซิทีฟก็เป็นเนกาทีฟดีไหมดีเนาะเอ็กซเรย์ก็ดีไหมดีหมดเลยเพราะนั้นทำอะไรตอนนี้ก็ลดเป็น HR ถูกไหมอาจารย์สอนแล้วก็ส่งลดเป็น HR เขาก็ลดเป็น HRเข้าสู่เดือนที่3การรักษาดูถ้าจะหายแล้วนะพอลดเป็น HR เข้าเดือนที่3นั่นเองคนไข้มาก่อนนัดนะบอกกินยาไปเกือบ 2-3 อาทิตย์อาจารย์ไอเยอะขึ้นไข้ต่ำๆตอนนี้อ่อน HR อยู่นะพวกเขาก็เลยไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเอ็กซเรย์อินฟิวเทตเยอะขึ้นนะเขาก็ไปส่ง AB แต่ว่าผลยังไม่ออกเขากลัวว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่ารีบมาหาเรานะตอนนี้อ่อน HR อยู่แล้วก็เดือนที่3ถ้าเรานึกไม่กินยาหรือเปล่ามันดีขึ้นก็เลยไม่ยอมกินยาเนาะหรืออันที่2คนไข้กินยาแต่ว่าตอนนั้น HRZE ได้ผลแสดงว่ายาที่รักษานี่ HRZE ได้ผลเผื่อ HR ถ้า
ถ้าเขาดื้อ H หรือดื้อ R แสดงว่าเขาได้ยาตัวเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนนี้อ้อโชคดีเขาส่ง Universal DST ก็เลยไปตามผลนะ Culture DST กลับมาผลกลับมานะเพราะก่อนที่เราจะบอกว่าเป็นอะไรต่อนี้ถาม Compliance เขาก่อนนะกินยาหรือเปล่าเขากินทุกวันนะไม่เคยขาดเลยนะฮะปรากฏว่า Culture กลับมา Resist ต่อ Isoniazid ก็แจ็คพอตเลยใช่ไหมทำไงดีทีเนี้ยเป็น H resistant regimen หรือว่ากลับไป HRSE หรือว่าจะทำแบบอะไรก่อนดีเพราะว่าอันนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วนะอันนี้กลับมาตอนนี้คนไข้เดือนที่3นะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะตอนนี้คนไข้ on HR อยู่เพราะนั้นกฎข้อที่1ของ H resistant ก่อนที่คุณจะสตาร์ทยาคืออะไรเมื่อไหร่จะคุณจะเปลี่ยนยาต้องตรวจ expertต้องบอกงี้เลยเพราะว่าตอนนี้คนไข้ on HR ถ้าเกิดเขาดื้อ H แสดงว่าเขา on R อยู่ไม่รู้ดื้อ R ไปหรือยังเขา expose ต่อ R ตัวเดียวนะตอนนี้นะเพราะคนนี้ถ้าคุณจะทำต่อคุณจะต้องส่ง expert แล้วส่ง culture DST ใหม่เพราะ culture DST เมื่อไหร่กลับมาไม่รู้นะคนนี้ก็โชคดีส่ง expert เป็น MTB RR not detectวินาทีนี้คือเดือนที่3แต่ผล culture นี่คือตอนต้นถ้าเป็นนี้จริงคนไข้ก็เป็นนะ H resistant ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ส่งสักไลน์ก็บอกว่าโอ้เขาก็เซ็นต่อยาตัวอื่นหมดคนนี้คุณก็รักษาด้วยนะ 6RZE ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณจะให้ 6RZE ได้เอ้ย 6RZEL นะคุณจะให้นี้ได้ก็ต่อเมื่อ1 expert ต้องไม่ดื้อต่อไลฟแฟมอันที่2ต้องเซ็นต่อควินโลนนะคุณถึงจะให้สูตรยานี้ได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถทำ sensitivity ต่อ Levofox คุณก็ต้องเป็น 6RZE ถูกไหมในไกด์ไลน์ที่เราเขียนไว้เพราะเราไม่อยากให้คนไข้ไป export Levofox แล้วก็เกิดเป็น PXDR-TB เพราะนั้น H resistant มี2 step ก็คือ culture กลับมาปุ๊บมันเป็น H resistant ต้องส่ง expert 2ต้องส่งว่าดื้อควินโลน Levofox หรือไม่ถ้า expert ไม่ดื้อต่อ Lifeframeไม่ดื้อต่อ Levofox สามารถให้เป็น 6RZE Levofox ได้คนนี้ก็โชคดีได้เรจิเมนต์นี้แล้วโทรเลตดีมากคนใกล้ก็หายนะหมายถึงว่าดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเคสที่2มีใครถามอะไรไหมเพราะ2อันแรกเป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะก่อนที่จะเป็น MDR เพราะจริง MDR เราบอกแล้วบ้านเราที่รักษาจริงมีอยู่900กว่ารายแล้ว positive 1,300 เพราะนั้นเราไม่อยากปุ๊บวันนี้ไปทุกรายเป็น MDR หมดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งกระโจนนะฉันเป็นเคสที่3เนาะคนนี้อายุ56ปีอาชีพตำรวจอันนี้จริงๆนะคือเขามนุษยสัมพันธ์มากคือไปแบบให้ความช่วยเหลือทุกที่เลยนะน้ำหนัก50กิโลนะอันดราอิ้งเป็น DM นะก็ได้กิบิไซน์ก็คอนโทรลดีบ้างไม่ดีบ้างนะ3เดือนก่อนมีไข้ไอนะตรวจเสมหะ AB3 บวกมีไบลาเทอรัลอัปเปอร์โลบอินฟิลเตทข้างขวามากกว่าข้างซ้ายเสมียก็เป็น AB positive หมอก็เริ่มยา HRZE อันนี้ก็ถูกต้องเนาะทีนี้คนไข้ก็บอกว่าเขาก็สูบบุหรี่ประจำจริงๆอันแรกที่ต้องบอกไข้เลยงดเหล้ากับบุหรี่เนาะเวลาที่เรารักษาคนไข้เพราะแกเป็นตำรวจไงบอกงานเลี้ยงก็เยอะคุณหมอดื่มสุราตามงานเทศกาลแต่ก็คือเทศกาลเราเยอะนี่เทศกาลเนาะสะกดผิดนะปรากฏว่าคนไข้ก็ได้ HRZE ได้ไปแล้ว2เดือน AB ก็3บวกนะพอ3บวกแพทย์ก็เลยเอ้ยเดือนที่3แล้วไงให้เอางี้แล้วกันส่งสปูตุ้ม culture DST แล้วก็ส่งแล้วก็ให้การรักษาเป็น HRZES แล้วก็รีเฟอร์บอกว่ามัน AB ยัง positive เดือนที่3อันนี้ถ้าเป็นเราตอนนี้ทำถูกไหมฮะไม่ถูกเพราะไม่มีเรจิเมนต์ของ CAT2 อีกแล้วถูกไหมถ้า AB positive เดือนที่2หรือเดือนที่3คุณจะต้องส่ง expert ถูกไหมฮะถ้า AB ยัง positive นะแล้วไปถาม compliance ถ้าสมมติ expert เป็น MTB RR sensitive แปลว่าไม่กินยาถูกไหมเพื่อจะช่วยในเรากันการตัดสินใจว่าตกลงคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น TB ธรรมดาแต่ compliance ไม่ดีแต่เขาบอก compliance ดีถูกไหมฮะเพราะโมเลกุลาจะช่วยในกรณีที่คุณจะเปลี่ยนสูตรยาแล้วมันจะบอกว่าโมเลกุลาคุณจะส่งก็ต่อเมื่อคุณจะเปลี่ยนสูตรยานะแล้วถ้าเปลี่ยนสูตรยาให้ส่ง culture DST ด้วยเพราะอันนี้ไม่ควรจะเปลี่ยนสูตรยาไปเรื่อยๆเพราะคนไข้จะเกิด PXDRเดี๋ยวก็ดื้ออะมิโนไกลโคไซด์เดี๋ยวก็ดื้อรีโวฟ็อกซึ่งเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นเราต้องการเก็บยาไว้ก่อนเนาะ
คนนี้ก็คือไม่ควรทำอันนี้นะถ้าจะให้ก็ให้ RZE แล้วส่งมาเย็นๆเราคิดอะไรไม่ออกคืออะไรสูตรเดิมเราต้องบอกนี่สูตรเดิมอย่าเพิ่งให้สูตรใหม่นะฮะมันคนนี้จะเปลี่ยนเป็นเรจิเมนต์อะไรแล้วจะส่งแลบอะไรดีนะคนนี้ก็บอกคนไข้บอกกินยาสม่ำเสมอแต่ไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่าเนาะเนาะกินเหล้าประจำยังมีไข้อยู่นะยังไออยู่นะคนไข้มีไข้37.8นะเดือนที่3 AB ก็ยัง3บวกงั้นก็ส่งดูเอ็กซเรย์กับสปูตุ้มที่เราแล้วกันเก็บใหม่แล้วก็ส่งเอ็กเปิดนะตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคนไข้เขาดื้อต่อดีโอฟ็อกหรือเป็นMDR หรือ H-resistant หรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขากินยาแล้วก็ยังมีปัญหาจริงๆแล้วถ้าเป็น H-resistant HRZE ก็ยังเอาอยู่นะนะเพราะคนนี้นี่โอกาสเป็น MDR ค่อนข้างสูงว่าไปแล้วนะเพียงแต่ว่าคนไข้ไม่มีประวัติ expose ต่อ MDR-TB นะแล้วก็ส่ง culture DST ไปเพราะว่าพอดีเราอยู่ในที่ที่สามารถส่งได้เพราะรู้ว่าคนนี้เขาต้องเปลี่ยนชุดใหญ่นะตอนนี้คิดอะไรไม่ออกให้ยาเดิมเพราะคนไข้จะบอกว่าโอ้คุณหมอเขาส่งมาบอกให้มาเจอเนี่ยอาจารย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เดี๋ยวได้ยาใหม่ไม่มีเราบอกกินยาเดิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาฟังผลนะส่วนใหญ่เราก็จะนัดค่อนข้างเร็วเพราะจริงโมเลกุล่ามันจะให้ผลค่อนข้างเร็วนะจริงถ้าเขามาเร็วแล้วออกทีบีคลินิกเช้าคุณไข้อาจจะได้ผลบ่ายแต่ผลที่ทีบีคลินิกเราบ่ายเราก็อาจจะต้องนัดเข้ามาอีกทีนึงนะคนนี้ก็ผลก็ออกมานะเอ็กซเรย์ก็เป็นไบแลคอินฟิวเต็ดจริงด้วยก็เป็น MTB RR Detectอันนี้ต้องเชื่อเลยนะใช่ไหมเพราะในใจเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็น MDR อยู่แล้วเมื่อก่อนส่งกลับเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นผลออกมาเป็นก็ยิ่งเชื่อใหญ่ถูกไหมเพราะบอกแล้วว่าแลบคือจิ๊กซอของเราเนาะคนนี้ก็เป็น MDR แน่นะบอกว่าเราก็ส่งไป LPA ก็บอกว่าดื้อต่อไอโซนิซิดไลแฟมส่งเซตกระไลปรากฏว่ายังไวต่อรีโวฟ็อกนะคนนี้เราจะ DST ไปถามว่าสูตรคนนี้ควรจะให้อะไรเท่าเหรียญเมื่อเช้าคุณให้อะไรนะชัตเตอร์อ่อนออรัลเรจิเมนถูกไหมถูกป่ะโชคดีที่เราส่งไปพร้อมกันเพราะอะไรป่ะเพราะสเปกเมนนี้ถ้ามัน AB บวกก็จะเหมือนที่อาจารย์อังคณาบอกว่าถ้าอันนี้ AB บวก expert โอกาสที่เจอ RR resistant ก็สูงแล้วถ้าไปทำเซกไลน์ RPA ต่อ Diofox ก็จะได้ผลเร็วนะนี่ของเรามันจะมีปัญหากระแลบก็ตรงที่ว่าพอเราได้ผลนี้มาปุ๊บเราไม่ได้ส่ง RPA ตอนต้นเนี่ยพอส่งสเปกเมนที่2คนไข้บางทีไม่ตั้งใจเก็บมันเนกาทีฟห้องแลบก็มันเนกาทีฟอาจารย์มันก็ไม่ขึ้นเขาก็ต้องมันคัลเจอร์กว่ามันจะขึ้นก็อีก2อาทิตย์แล้วเขาก็ทํา LPA ต่อมันก็เลยช้าอันนี้พยายามถามห้องแลบนะเพราะตอนแรกเราบอกว่าอุ๊ย MDR TB ของเราส่วนใหญ่วินิจฉัยก็คือ AB บวกเราไม่เคยวินิจฉัย AB ลบเนาะถูกมั้ยแต่เขาบอกอาจารย์แต่สเปกเมนที่ส่งมาอันที่2มันไม่ใช่อันที่1อันนี้คือปัญหาของเรานะมันเราอาจจะต้องไปทำไงที่แบบสเปกเมนเราดีเพราะห้องแลบเขาบอกว่าถ้าสเปกเมนดีเนี่ยภาย1อาทิตย์เขาได้ผลมันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องไปพยายามทำนะเพราะคนนี้ถ้าเราเรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเพราะคนนี้ก็เป็น MDR แล้วก็ไม่ดื้อต่อควินาโนนถูกไหมเพราะสูตรคนนี้ก็น่าจะเป็นชัตเตอร์ออนออรัลเบต้าควินคอนเนนติ้งเรจิเมนต์ถูกป่ะแล้วที่สำคัญต้อง strictly dot เพราะว่าแกทั้งสูบบุหรี่ทั้งดื่มเหล้าเนาะโอเคไหมเพราะอาจารย์ก็ให้ได้เลยให้เบต้าควินใช่ไหม100มิลลิกรัม4เม็ดนะทุกวันเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากนั้นก็ลดเป็น2เม็ดเม็ดละ100นะจันทร์พุธศุกร์ก็22วีคนะอาจารย์ก่อนให้อาจารย์ก็เจาะแลบใช่ไหมฮะก็เจาะจริงๆของเราเนี่ยพอดูแล้ว1คนไข้คนนี้ก็ดูแล้วดื่มโซดาเพราะอาจารย์อาจต้องเจาะลิเวอร์ฟังก์ชันเนาะเพราะของเราในชอตเตอร์ในที่อาจารย์ได้ไปอ่ะมันมีอีก2ข้อที่เราพูดมากขึ้นกว่า WHO ก็คือลิเวอร์ฟังก์ชันเทสถ้าเกิน5เท่าก็ไม่อยากให้ครีตินีนน้อยกว่า30เพราะเรายังมีแบบชอตเตอร์ที่ฉีดอยู่ต้องบอกเงี้ยชีฉีดอยู่เราก็เลยมีเรื่องครีตินินกับลิเวอร์เพราะคนนี้ก่อนให้อาจารย์ต้องดูอันนี้ก่อนแล้วก็ดู ECG เป็นเบสไลน์โอเคไหมคนนี้ก็ให้ลีโวฟ็อกเพราะถ้าน้ำหนัก50อาจารย์ก็ให้เป็น750โคฟ้าก็100โปรติโอดามายตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้อง250นะถ้าไปดูตามแบบ WHO อาจารย์อาจจะให้เป็นแบบ250 2เม็ดเช้า1เม็ดเย็นอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วใครโทรเรทดีมีปัญหาอาจารย์ค่อยรวบเม็ดก็ได้ต้องบอกว่าเขาบอกว่าตอนแรกอาจจะเริ่มต้นด้วย BID dose พอดีขึ้นอาจารย์ค่อยรวบก็ได้นะฮะไอโซเนซิดถ้าอาจารย์ดูตามน้ำหนักตัวอาจารย์10มิลลิกรัมต่อกิโลอาจารย์อาจจะให้500นะถ้าอาจารย์เม็ดละ100นะแต่ถ้าเกิดว่าไอโซเนซิดเม็ดละ300เข้ามาอาจารย์อาจจะให้เป็น600ก็คือ2เม็ดต้องบอกอนาคตเราจะมีไอโซเนซิดเม็ดละ300มิลลิกรัมเข้ามาเพราะถ้าอาจารย์ดูในไกด์ไลน์ของชัตเตอร์เขาจะเขียนว่าเป็น600ถูกไหมถ้าอาจารย์ดูในไกด์ไลน์ที่เราเขียนไปเพราะว่าอาจารย์อาจจะให้เป็น300มิลลิกรัม2เม็ดก็ได้อันนี้
นะก็ PZA ETAM นะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็มอนิเตอร์เรื่อง side effect เช่นคนไข้จะมีปัญหาเรื่องปวดข้อไหมมีเฮปาไทติสไหมมีไทรอยด์ฟังก์ชันผิดปกติไหมอันนี้ก็มอนิเตอร์ไปอันนี้ก็เป็นสูตรที่อาจารย์ควรจะให้คนไข้แล้วก็ต้องมีการลงทะเบียน NTIP แล้วก็ ADSM ไม่ทราบว่ามีอาจารย์ท่านไหนจะถามไหมฮะสูตรอันนี้เป็นรักคุณอาจารย์ต้องให้6เดือนส่วนอันนี้ที่เขียนไว้4ถึง6ก็ที่บอกอาจารย์แล้วเนาะว่าถ้า4เดือนเนกาทีฟอาจารย์อาจจะหยุดได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ายังโพสิทีฟอาจารย์อาจจะให้ไปถึง6เดือนแต่ถ้าสมมติอาจารย์พ้นช่วง6เดือนแล้วมันโพสิทีฟก็คือเฟเลียแต่ถ้ามันเนกาทีฟช่วงหลังเหลือยา4ตัวคือ5เท่านั้นฟิกที่5ต้องพูดอย่างเงี้ยฟิกที่5โอเคมั้ยฮะมันทุกคนชอบมาถามว่าอาจารย์เฟเลียแปลว่าอะไรก็คือถ้าเกิน6เดือนแล้วก็ถือว่าชัตเตอร์เฟลนะอ้าวคนนี้ก็คือเบต้าคูรินต้องใช้6ส่วนอื่นๆที่อยู่ในช่วงแรกอาจารย์จะเป็น4ถึง6ก็ได้แต่ช่วงหลังเป็น5เดือนมันเรจิเมนต์นี้ก็คือจะประมาณ9ถึง11ถูกไหมอาจารย์ดูเพราะว่าชัตเตอร์คือให้ยาไม่เกิน12เดือนเนาะที่สำคัญคือ strictly dot นะ strictly dot ต้องพูดงี้เลยมีคนยกมืออาจารย์ดีใจมากอาจารย์คะจะถามว่าสูตรเนี่ยถ้าระหว่างทางทนไม่ได้สักตัว2ตัวก็แปลว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลองเกอร์ป่ะคะโอ้ดีมากๆเลยนี่แหละว่าจะถามเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่ามีคนเขียนเข้ามาในกลุ่มไลน์อาจารย์เพชรเห็นใช่ไหมฮะพยายามจะไม่ตอบทำตัวนิ่งๆอยู่ข้างในให้อาจารย์เปรียมตอบคือมีคนนึงถามมาว่าอาจารย์เนี่ยผมมาใช้ชอตเตอร์แต่ชอตเตอร์แบบฉีดแล้วฉีดแบบอะมิเคซินฉีดโอเคไหมโอ้ดีมากเลยได้ยาไปสองเดือนคนไข้ดีมากนี่ก็สเปียร์ก็เนกาทีฟแต่คนไข้หูหนวกทำไงดีก็ว่าจะตอบมาคอยอาจารย์เปี่ยมเพราะอาจารย์เปี่ยมตอบเร็วมากกับอาจารย์เพชรโตตอบกันไม่ทันสองคนนี้แต่จริงๆจะไม่ทันนั่งอ๋ออาจารย์คิดว่าถ้าเป็นอาจารย์ทำไงดีโอ้เรสปอนส์ก็ดีนะ AB ก็ลบคนไข้ก็ดีด้วยแต่ว่าเขาเป็นชัตเตอร์แบบฉีดได้อะมิเคซินฉีดเขาบอกอาจารย์หูดับเลยอาจารย์คิดว่าจะทำไงดีฮะแสดงว่าอินทอลเลนต์ต่อยาหนึ่งตัวในเรจิเมนต์ชัตเตอร์เมื่อกี้คำถามอาจารย์ถามอย่างนี้นะอาจารย์คิดว่าทำไงดีฮะอันที่หนึ่งเปลี่ยนอะมิกินเป็นเบต้าควิลีนแล้วเป็นชอตเตอร์เบต้านับหนึ่งใหม่อันที่สองให้ต่อแต่ปรับโดสอะมิเคซินอันที่สามเปลี่ยนเป็นลองเกอร์เรจิเมนต์อาจารย์คิดว่าทำไงดีฮะหรืออันสุดท้ายไม่ใช่อาจารย์ที่ถามอะหรืออันสุดท้ายส่งไปที่ผู้เชี่ยวชาญแล้วกันบอกว่าเป็น difficult to take MDRTBอาจารย์เอาข้อไหนดีฮะ1 2 3 4อะไรนะฮะข้อ4บอกแล้วถ้าอาจารย์เอาข้อ4นี้ได้ยาเลยนะตามทำไมเพราะถ้าอาจารย์ไปดูกฎข้อ1ของชอตเตอร์ซึ่งเมื่อเช้าพยายามไม่ได้พูดมากเมื่อไหร่ intolerant to one drug ในสูตรชอตเตอร์ห้ามให้ชอตเตอร์แสดงว่าถ้าเกิดอาจารย์ให้ไประหว่างทางแล้วเกิด intolerant ของชอตเตอร์เช่นหูดับแสดงว่าคนนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นindividual longer ถูกไหมจริงๆคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็น individual longer ถูกป่ะอาจารย์ต้องไม่หายาที่คนไข้น่าจะใช้ได้ผลใช่ไหมก็คือ at least 4ต่อได้3แล้วไม่มีชอตเตอร์แล้วคือไม่มี9เดือนไม่มี11เดือนอาจารย์ต้องเป็น18ถึง20ถูกไหมไม่มีแล้วไม่มีการ replacement ด้วยเบต้าคูรีนอันที่2ก็ผิดถูกไหมเพราะต้องเป็น individual longer regimen ถูกป่ะอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าคนไข้คนนี้เซ็นต่อยาอะไรเพราะเดือนที่2มันต้องกลับมาแล้วอาจารย์ต้องไม่เลือกยาเพื่อเขาเซ็นนะแต่อาจารย์เพชรตอบข้อที่4อาจารย์บอกเอา difficult to treat เพราะอะไรเพราะว่า difficult to treat อาจารย์ก็คืออะไรก็ได้ที่มันมีปัญหาเช่นได้ไปแล้วคนไข้เกิด Rett syndrome คนไข้เกิดปัญหา creatinizing คนไข้มีเฮปาไทติสอาจารย์ไม่รู้ทำอะไรก็ difficult to treat MDR ก็ได้สูตร individual longer แน่นอนคือถ้าอาจารย์ใช้คำนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใช้กฎหมายนิดหน่อยอะเพราะว่าคำว่า difficult to treat คือได้ยาแน่นอนแต่ถ้าอาจารย์พูดว่าโอ้อาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น individual longer ทุกคนนี่มันเข้าใครทีเดียวยังนะอะไรเงี้ยมันข้อที่4อาจารย์เลยถูกไงเพราะอาจารย์เพชรเป็นคนชี้ช่องทางว่าเอามาเลย difficult to treat เพราะเราก็เคยเจอเคสที่เป็น MDR เนี่ยนะแพ้ยาเฮปาไทติสนู่นนี่นั่นแล้วก็ difficult to treat ก็ได้ยาแน่นอนได้เบต้าควีนได้ไรนิสลิดได้อะไรได้หมดเลยเพราะอันนี้เป็นช่องทางที่อาจารย์จะได้ยาของลองก็เรจิเมนต์ตามทันเนาะมันเคส
นี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็นแบบอะมิกินฉีดแล้วเป็นช็อตเตอร์อาจารย์หูดับอาจารย์ไม่ควรให้ต่อแม้ว่าคนไข้คลินิคอลดีอาจารย์ต้องเป็นอินดิวิดวลลองเกอร์หรือถ้าอยากจะขอยาข้างบนอาจารย์ก็ใช้คำว่านะ difficult to treat in DRTB อันนี้ดีมากเลยฮะเพราะเราจะเจอนี้แหละเราถึงบอกว่าถ้าเรารักษาช็อตเตอร์เรจิเมนแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์เมื่อไหร่อาจารย์เกิดไซด์เอฟเฟกต์อาจารย์ต้องหยุดชัตเตอร์ทันทีเลยเพราะจบเลยล่ะเพราะต้องบอกลงไปลงมาว่าสูตรในชัตเตอร์เนี่ยตัวได้ผลอยู่ตรงนี้อาจารย์3ตัวนี้ตัวอื่นเราไม่รู้เลยเอฟฟิเคซี่อ่ะเมื่อไหร่อาจารย์เอาตัวนึงออกเนี่ยมันจะไม่ได้ at least 4อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันก้ำๆกึ่งๆต้องบอกอาจารย์เงี้ยเพราะอาจารย์ใช้ชัตเตอร์ต่อไม่ได้กลายเป็นลองเกอร์เรจิเมนต์ตามทันมั้ยฮะเพราะนั้นเราถึงพยายามที่ยื้อที่สุดแล้วก็ดูว่าคนไข้มีไซด์เอฟเฟคไหมนะโดยส่วนตัวก็เคยเจอเคสหนึ่งไม่รู้อาจารย์เพชรอยู่ในกลุ่มนั้นป่ะที่มาจากไหนไม่รู้ที่ได้เบต้าควีนแล้วเอนไซม์ขึ้นเรื่อยๆคือพอดีพี่ก็อยู่หลายกลุ่มพี่ไม่รู้คนไข้คนไหนเป็นคนไหนคนนั้นก็คือได้เบต้าควีนแล้วพี่ก็ถามว่าเออแล้วคนไข้เขามีอาการอะไรหรือเปล่าเขาได้ชัตเตอร์อยู่ไงอาจารย์ไข้ดีมากเอ็กซเรย์ก็ดีทุกอย่างดีเดือนที่3ที่4แล้วอ้าวเอนไซม์ขึ้นเอานะขึ้นเอาพี่ก็ถามว่าคนไข้อ้วกไหมไม่อ้วกอาเจียนไหมไม่อาเจียนส่งเฮปาไตติสแล้วถามว่ากินรากไม้กินลูกกรกินอะไรไหมเขาก็ไม่มีตรวจเฮปาไตติสบีทุกอย่างก็เนกาทีฟเราก็เลยต้องไปอ่านรีเฟลชนะของเซอร์ทูโรก็คือเบต้าคูรีนนะมันมีอันนึงที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคนไข้ไม่มีแต่เราก็ดันตรวจเพราะเขาว่าอาจารย์หรือหนูไม่ต้องตรวจดีเพราะคนไข้ก็กลัวหนูก็กลัวพี่เอ้ยไม่ได้มันต้องตรวจเพราะว่าเราขอยาไปแล้วเราต้องตรวจนี่เราก็เลยไปดูในรีเฟลชมีอันนึงที่เขียนไว้ว่าถ้าคนไข้มีอาการเราจะหยุดยาเบต้าควีนก็ต่อเมื่อหาสาเหตุอื่นแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเฮปาไตติสจากยาจากเฮิร์บจากนู่นนี่นั่นเราคิดว่าอาจารย์เป็นจากเบต้าอาจารย์จะหยุดยาเบต้าก็ต่อเมื่ออันที่1เอนไซม์อาจารย์ขึ้น2เท่าโบบิลิบินขึ้น2เท่าอันที่2เอนไซม์ขึ้น5เท่าอย่างเดียวบิลิบินไม่ขึ้นแต่เพอร์ซิสเทนต์2สัปดาห์อันที่3เอนไซม์ขึ้น8เท่าครั้งเดียวควรหยุดมีอยู่3ข้อที่เขียนนั้นนะก็เลยต้องก๊อปตรงนั้นแล้วส่งเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ทุกคนก็เลยโอเคขึ้นช่างเขาแล้วก็ไปเรื่อยแล้วอยู่ๆมันก็ลงเองเราก็เลยอ๋อมันอาจจะเหมือนกับไอโซนิซิตที่ว่าเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปดูเอนไซม์แล้วเดี๋ยวมันจะทานชิ้นใดแล้วก็ลงเองคนนั้นก็ดูดีแล้วก็จบได้ดีใช่ไหมอาจารย์เพชรไม่รู้อาจารย์เพชรอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าไม่รู้กับอีกเคสหนึ่งก็ได้เรนิโซลิดอยู่เนี้ยฮิมาลคิดก็ต่ำๆนะตอนนี้เรายื้ออยู่ให้อาจารย์คนนึงเออแกก็ยังอยู่นะคือคนไข้ดันบอกไม่มีอาการพอเขาไม่มีอาการเราก็แบบก็คือแบบใจเย็นนะเราก็ยื้อกับเขาเพราะว่าเขาดีขึ้นนะงั้นไปเคสที่4อาจารย์ยกมือได้เลยนะถ้าหมดเวลาก็อาจารย์เปลี่ยนต่อนะเพราะจริงๆเราอยากจะมี2 way มากกว่าเนาะคนที่4เป็นผู้ป่วยชายไทยโสดอาจารย์เห็นว่าแต่ละคนของเราเนี่ยอายุน้อยนะมีความหวังเพราะฉะนั้นยังอยากให้อาจารย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มพวกนี้นะอาชีพข้าราชการแต่ไม่อยากบอกว่าคนนี้เป็นเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ละมีไข้ต่ำๆไอเรื้อรังเป็นมา2สัปดาห์เบื่ออาหารน้ำหนักลดนะมา1กิโลนะซื้อยามารับประทานเองไข้ไอก็ไม่ดีขึ้นนะไม่ดื่มสุราไม่อะไรเลยนะแต่คนไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลดชัดๆเนาะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าเป็นแพทย์มีปอดคอนแทคทีบีไหมมีเพราะแพทย์มีแน่นอนเนาะคนไข้ก็มีเรตติโคลไดอินฟิวเต็ดอัปเปอร์โลบเอบี2บวกแน่นอนใช่เนาะนะก็ HRZE ก่อนทรีตก็ส่งเคาน์เตอร์อาจารย์อย่าลืมนะส่งเคาน์เตอร์ยูนิเวอร์แซลทุกคนเนาะเพราะเคาน์เตอร์ปัจจุบันขึ้น TB เขาจะส่งซัสเปคที่ต่อเนาะคนไข้ AB 2บวกก็สตาร์ทแอนตี้ TB HRZE แล้วก็โอ้สบายแล้วจบแน่เลยแต่ว่าแค่มักจะไม่จบอะไม่รู้เป็นอะไรเจออย่างนี้ทุกทีเลยอะเป็นกลุ่มที่แบบเหนื่อยมากเลยคนนี้หลังจากกินยาไปคนไข้บ่นปวดหลังไปหาออโถออโถไปฟิล์มสปายบอกว่าสงสัยบนเม็ดแทสหรือทีบีเฮ้ยตายแล้วนะไปทำ MRI สงสัยเป็นโซแอสแอบเซสก็เลยผ่าตัดเดเนตนะได้พาสจากโซแอส AB positive นะพาสก็บอกว่าเป็นนะเขาก็ส่งเอ็กเปิดไปส่ง LPA ส่งคัลเจอร์ไปส่งแอนตี้ HIV ก็เนกาทีฟนะเขาก็ได้ HRZE อยู่ก็ส่งมาปรึกษาเราว่าเอาไงดีเนาะโอเคไหมปรากฏว่าเราก็ตามผลโซแอสแอบเซสปรากฏว่า MTB RR detectงานเข้าแล้วเนาะเพราะเขาก็กินยาด้วยนะดันมี TB มี SOS เนาะนะ LPA เป็น MDR TB ส่งนะปรากฏว่าคนไข้เนี่ยไวต่อดีโบฟ็อก
พราะของเราอยู่ศรีนครินทร์ส่งได้หมดไงเราก็ส่งเมื่อกี้อาจารย์เขาก็ว่าเราอยู่ว่าทำไมส่งหมดก็เราส่งทุกอย่างนะคนไข้เป็นเฮลแคร์เราทำไงเนาะแอนตี้เอชไอวีเนกาทีฟถามว่าคนนี้ทำไงดีอาจารย์นะจะเปลี่ยนเรจิเมนดีไหมดีเนาะเพราะคนไข้ดูแล้วมันเป็นน่าจะเป็น MDR เพราะว่าคนไข้มีปวดหลังการรักษาคนนี้ก็มีโซแอสเอฟเฟซจริงเนาะดูข้างขวาเนาะพาสที่เราบอกว่าเป็น MDR แล้วก็ยังไวต่อดีโวฟอฟอาจารย์ทำไงดีเอาชัตเตอร์ไหมหนึ่งไม่เคยเอ็กซ์โพสต่อซักไลน์ดัก MDR RR ไม่ใช่เพกแนนซี่เอาไหมไม่ได้อาจารย์คนนี้มันมี2ที่ไงบอกแล้วเมื่อไหร่คนไข้เป็น dismissed TB ใช่มั้ย TB meaning CNS เขาไม่แนะนำให้ช็อตเตอร์คนนี้มีทั้งตรงนี้มีทั้งโซแอดไม่รู้มีที่อื่นหรือเปล่านะเพราะคนนี้ถ้าอาจารย์จะให้อาจารย์ควรจะให้เป็นสูตรที่กองทุนโน้ตให้เรามาเนาะถูกไหมก็เป็นเบต้าควีนอินซูลินม็อกซิฟลอกก็เป็นกรุ๊ป A นะกรุ๊ป B เขาให้มา2ตัวนะคนนี้เราก็ให้สูตรนี้ไปคนไข้หลังกินยาได้ประมาณ2อาทิตย์คิดข้อดีเลยนะนะมันอันนี้ก็เป็นสูตรลองเกอร์เรจิเมนต์เพราะคนไข้คนนี้มีดีชั่นอย่างน้อย2ที่แล้วนะเพราะนั้นไม่ให้ชัตเตอร์โอเคไหมโอเคเนาะอ้าว strictly dot ADSM นะก็คืออาจารย์ทำregistry เข้า NTIP แล้วก็ monitor เรื่อง drug safety monitoring เพราะว่าคนไข้มีอะไรนิโซลิดด้วยนะมีม็อกซิฟอกโคฟาซิมีนไซโคซาลินตอนนี้คนไข้ดีมากเลยนะโซแอดก็หายข้างบนก็หาย2เดือนคนไข้สบายเลยน้ำหนักขึ้นอาจารย์เพชรคนนี้อาจารย์เพชรรู้เพราะอาจารย์เพชรชอบส่งให้อาจารย์วิภาให้อนุมัติเธออนุมัติเธออยู่ในเมลเขาไม่อนุมัติอาจารย์ก็ไม่ค่อยอนุมัตินะเพราะว่าอาจารย์ผู้ใหญ่เขาตอบเร็วไงเราตอบช้าใช่ไหมอาจารย์เปี่ยมเราก็ต้องอนุมัติเบื้องหลังเนาะนะคนนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อสักครู่มีคนถามอะไรไหมฮะเคสนี้อ๋อมีคนถามแล้วคืออยากให้มีคนถามเพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงอาจารย์คะมี2คำถามค่ะคำถามแรกเนี่ยบางทีเราจะเจอหน้างานว่าบางเคสเนี่ยเราส่งประวัติมีลิสต์เนาะว่าน่าจะเป็น MDR เราก็ส่งทั้ง LPA ทั้ง culture นะคะปรากฏว่า LPA อะ MDR แต่ culture มันไม่ positive มัน no growth ละกัน no growth ในกรณีเช่นนี้เราก็ยังให้ follow lab ไปเรื่อยๆแต่คำถามคือเนื่องจากตอนแรกเนี่ย culture มัน neck แล้วเราจะไปลดยาที่บอกว่ามันต้อง culture อะไรนะคะไม่ขึ้น15ถึงอะไรเนี่ยค่ะแต่มันไม่ขึ้นตั้งแต่แรกเราจะใช้กติกายังไงดีอันที่1อันที่2บางครั้งบางทีเราอาจจะเจอแบบนี้ค่ะเป็น extra promo ส่ง culture ไปแล้วมันขึ้นแต่หลังจากนั้นAP ก็ไม่มีให้ส่ง culture ก็ไม่มีให้ส่งติดตามแล้วเราจะเลือกให้ duration ของยายังไงนี่อาจารย์ถามดีมากเพราะว่าของเราปัญหาก็คือว่า quality ของ specimen นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ส่ง culture ได้มันจะดีมากทีนี้ในเคสนี้ถ้าเราสงสัย MDR เหมือนที่อาจารย์กมลพูดถึงแล้ว molecular เป็น MDR แต่ culture ไม่ขึ้นอาจารย์ก็ทิศ MDR ไหมทิศแต่อาจารย์คำถามที่สองอาจารย์ถามว่าแล้วเราจะ follow ยังไงว่าculture เนี่ย conversion 15ถึง17เดือนแล้วก็สามารถที่จะหยุดยาได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอันข้างบนสุดไงรักษาอย่างน้อย18ถึง20เดือนอันที่2 culture conversion 15ถึง20ถ้าอาจารย์อยากได้ยาฉีดไม่ควรเกิน6ถึง7เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์มี culture ก็อยากดูก็ว่า culture conversion แต่ถ้าอาจารย์ไม่มี culture อาจารย์ก็รักษา at least 18ถึง20เดือนนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคนไข้เราเห็นแบบเป็นโพรงฝีเราก็คิดว่ามันควรจะ positiveอาจารย์ต้องบอกให้คนไข้พยายามที่เก็บเสมหะบอกไม่ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างนอกมันจะเก็บไม่ได้แต่มาศรีนครินทร์เก็บได้ทุกทีเพราะเราบอกว่าถ้าเก็บไม่ได้จะส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อเก็บได้ทันทีฮะต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ quality sputum เราก็เจอแบบนี้พอสมควรแล้วก็กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปัญหากับที่อาจารย์เพชรอ่ะก็คือพอเราชงขึ้นไปที่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเขาจะไม่ขึ้นนี่เขาไม่ให้ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เนาะแต่เราก็เข้าใจพื้นที่อยู่นะมันไม่ได้แล้วก็มันจะพูดยังไงแต่เราก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็เงียบๆอยู่เงี้ยก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะคือว่าเราคิดว่าพวกผู้เชี่ยวชาญว่าโอ้มันเป็นโพงคาวิตี้มันเนกาทีฟได้ไงเก็บมาใหม่ก็เลยดีเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นเราก็ซัดปุ้งเลยแล้วเราก็เก็บเค้าเจอไปเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูโดยส่วนตัวก็ยังเชื่อมันก็ได้กับคลินิคอลไปถึงเชื่อคลินิคอลก่อนถ้ามันรักซัพพอร์ตเราก็จะทรีตส่วนเค้าเจอก็อยากให้รีพีทก่อนที่จะทรีตคนไข้
ตอบคำถามอยู่เนาะTB meaning ใจติดที่เป็น MDR-TB อาจารย์จะ extend duration ไหมคะก็คือกลุ่มนี้ไม่มี shorter มีแต่ longer เพราะนั้นก็คือ 18-20 เดือนเพราะฉะนั้นไม่มี extension ฮะไม่มีข้อมูลผู้ป่วยคนที่อนาชัยโสดวิศวกร26ปีนะไอเรื้อรังมา2สัปดาห์มีไข้ต่ำๆนะแล้วก็เคยมีไอเป็นเลือดน้ำหนักลดชัดเจน 4-5 กิโลนะคนไข้รับประทานยาเองนะอาการไข้ไอไม่ดีขึ้นสูบบุหรี่ดื่มสุราเป็นครั้งคราวนะคนนี้ก็มีคาวิตาลีลีชั่นอัปเปอร์โลนะ AB 2บวกคนไข้ก็ได้ HRSD มา2เดือนละนะหลังจาก2เดือนคนไข้บอกคนไข้ไม่ดีขึ้นนะก็เลยมาที่โรงพยาบาลบอกว่าเอ๊ะไม่ดีขึ้นถ้าเป็นเราถามอะไรคำถามแรก compliance ต้องพูดอย่างนี้เลยหมอโรคปอดชอบถาม compliance ขอเอ็กซเรย์เก่าถ้าเราถามเราจะถามประจำนะคนไข้เขาบอกเขากินยาส่งเสริมไม่ขาดยาเอ็กซเรย์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยมันก็ไม่ดีจริงๆนะแล้วก็ HRSE เนี่ยเป็นมา2เดือนแล้วงั้นเราต้องถามอะไรต่อประวัติคอนแทค MDR-TB คุณพ่อเป็น MDR-TB เสียชีวิตเมื่อสัปเนื้อปีที่แล้วคนนี้โอกาสเป็น MDR สูงไหมสูงอันนี้เราต้องเชื่อคนไข้นะเพราะคนไข้จริงๆเคสเนี้ยเขาเคยส่งเค้าเจอที่1แล้วมันเซนซิทีฟแต่ต้องเชื่อคนไข้เพราะกินไม่ดีขึ้นอันนี้ต้องบอกตรงไปมานะถามว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีในเมื่อคนไข้บอกไม่ดีขึ้นเราก็ต้องเชื่อคนไข้ว่าเขาไม่ดีขึ้นแล้วเขาบอกคอมแอนดีและ AB ก็บวกแอนตี้ HB เนกาทีฟเราก็เลยส่งเวิร์คอัพก่อนนะก่อนที่เปลี่ยนสูตรยาที่เราเนี่ยส่วนใหญ่เราส่งเอ็กเทนซีฟพอสมควรเพราะเรารู้ว่ามันควรต้องเป็นสูตรที่ถูกต้องและสูตรสุดท้ายเท่านั้นของคนไข้เพราะคนไข้อายุน้อยเนาะคนนี้ก็ให้กินยาเดิมก่อนแล้วคอยผลเพราะผลเราออกค่อนข้างเร็วนะสรุปแล้วคนนี้เนี่ยก็มาปรากฏว่าเป็น MTB RR Detectทั้งที่ก่อนมาเขาเคาน์เตอร์ที่โรงพยาบาลเดิมบอกว่าเซนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนที่อาจารย์กมลบอกก็เลยต้องเชื่อคนไข้นะแล้วก็เชื่อโมเลกุลานะ LPA นะบอกว่าดื้อต่อควินโลนเอาแล้วใช้ชอตเตอร์ได้ไหมไม่ได้เพราะคนนี้เป็นอะไร PXDR-TB เพราะอาจารย์ทำอะไรบอกผู้เชี่ยวชาญถูกไหมเพราะมันเป็น PXDR-TB เพราะว่าอาจารย์ต้องไปขอยาตัวอื่นนะในการรักษาถ้าอาจารย์ไม่มีควินโลนถูกไหมนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญไปเป็น PXDR-TB อ้าวเคสสุดท้ายเนาะคนไข้ผู้หญิงนะอายุ30ปีข้าราชการจริงๆก็เป็นพยาบาลนะเป็น TB รักษาครบ6เดือนเมื่อ1ปีที่แล้วนะ2เดือนนี้มีไข้ไอเสมหะ AB 1บวกรีลาปเร็วมากนะหยุดไปปุ๊บ2เดือนมาเลย1บวกเขาบอกเขารักษาครบแล้วคราวนี้ปั๊มมาใหม่หมอก็เลยได้ HRZES ถูกไหมไม่ถูกต้องทำโมเลกุล่าถูกไหมเนี่ยเราไม่เอาแล้วนะแคททูเราไม่มีแล้วต้องทำโมเลกุล่าเลยคนไข้ก็ได้ HRZES นะหลังกินยาปรากฏว่าแน่นอกนิโมทอแรกนะใส่ ICD AB positive แปลว่า TB เลยนะหมอก็แอดมิดบอกว่าโอ้สงสัยว่าเป็น TB นะ Emphyema บวกสงสัยว่าเป็น Hospital Acquired เพราะมีสูโดขึ้นก็เลยให้ HRZE Diofox Amantin Amkin นะ Cover พอเราเห็นนี้เรารู้เลยพ็อกโนซิสพัวแน่เลยเพราะอะไรเอ็กซ์โพสทั้งควินโนโลนและแอมิเคซินเดี๋ยว XDR ตามมาแน่เลยแล้วก็จริงๆด้วยนะแล้วคนไข้ก็กลับบ้านด้วยในอาเซตอีดิฟอกอ้าวทำไมให้ละอาเซตอีดิฟอกจะรักษาเอ็มไพมาสูโดกะว่าจะให้สัก8สัปดาห์เออให้ทำไมนะสรุปแล้วคนนี้มาหาเราเป็นไงฮะบอกแล้วจะคิดไม่ออกจะเพิ่งถ่ายอะไรลงไปเลยอาเซตอีแล้วก็ส่งโมเลกุล่าเคสนี้สรุปแล้วคนไข้ก็เลยเป็น XDR-TBกลายเป็น SDR-TB เลยอ่ะเพราะได้ทั้งควินโนโลนทั้งมิกกินฉีดอยู่โรงพยาบาลตั้งนานกลับบ้านก็ได้ควินโนโลนออรัลนะสุดท้ายก็เลยเป็น SDR-TB ถามว่าคนนี้ทำอะไรก็ส่งผู้เชี่ยวชาญถูกไหมถ้าเป็นไปได้ก็คงเป็น B-Power Regimen ในอนาคตถูกไหมฮะอันนี้ก็คงจะจบอยู่แค่นี้ว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกอย่าเพิ่งใส่ยาที่เรามีอยู่คือควินโนโลนเข้าไปนะเราอยากเก็บไว้อยู่เราชัตเตอร์ก็อาจารย์ก็ต้องพิจารณาไปเลยว่าคนไข้ Eligible หรือเปล่าเพราะว่าเราถกเถียงค่อนข้างเยอะในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญว่าเราจะให้ช็อตเตอร์หรือเปล่าเพราะทุกคนกลัวอย่างเดียวที่ว่าถ้าคนไข้ไม่ eligible คือไม่ยอมเทสรีโบฟ็อกอาจารย์จะเสียเบต้าควินินไปเลยต้องพูดอย่างนี้ตามทันไหมฮะถ้าอาจารย์ไม่ยอมเทสรีโบฟ็อกแล้วเกิดคนไข้ดื้อรีโบฟ็อกก็เป็น PXDR-TB อาจารย์จะเสียเบต้าควินินไปเลยนะฮะเพราะ B-Power Regimen จะให้ได้ผลต่อเมื่อคนไข้ต้องไม่ expose ต่อเบต้าควินินและไดนิโซลิด2สัปดาห์
อันนี้ก็คือไครเทเรียของเขาเลยเพราะอาจารย์เพื่อนชาหลายคนกลัวว่าพอเราใช้ช็อตเตอร์เยอะเราไม่เทสลีโอฟ็อกคนไข้จะดื้อเบต้าควีนซึ่งเป็นยาที่ดีนะก็คงจะจบไปเท่านี้นะขอบคุณค่ะ